แฟนเก่าจงร้อยไปแฟนใหม่จงร้อยมาขอบคุณเพื่อนผมได้ครับขอบคุณน้องนีนครับผมสวัสดีโยครับเพื่อนไปงานโยไม่ได้ไปงานโอเมก้าครับขอยืมเบ็ดไปขายได้ป่ะครับอะไรนะขอยืมเบ็ดไปขายหน่อยเบ็อ้ดาวอเออชาิบหายอยู่บนเงินเลยเหรอโดนปล้นเบ็ดแน่โดนไมข่ายอ้นาะวไอ้บาสกูนู้นไปทำงานโอเมก้าไม่ใช่เหรอให้กูกลับมาแล้วอ๋อก็ไปทำงานต่อเลยใช่ปะเดี๋ยวแล้วบอกวิธีเวลากูจะออกอันนี้ก่อนทำอย่างเงี้ยอ่กดออกกดออกกดออกก่อนเผื่อกูจะแวบขอคำคอ๋อำอะไรกับเขาอะไรบ้านะมีคนถามเรื่องเพลงมาแต่ว่ารบกวนแชร์เรื่องเพลงให้ทุกคนฟังเท่าที่ได้หน่อยประมาณนึงเพราะผมพูดเองจะข้ามหน้าข้ามตาเกินไปเอ้ยแชร์เลยแชรร์อเลฟังยดีกว่ารอฟังดีกว่าจริงๆแล้เวรเาราฟังดีกว่าซุ่มทำมานานละแต่ตอนนี้ฮเราะซุ่มทำกันมันขนาดไหนแล้วฮะไม่เพราะว่าคนถามผมเยอะมากเลยเพราะผมต้นผมต้องมาไลฟ์แบบวันเนี้ยไหนเบรสอเบสก็รอมือเบสมาอัดด้วเอยอรอมือเบสมอา๋ออัดไมมื่อเบสแล้วไม่จะในได้ส่อวันดขเลองยเบสอะฮะในส่วนของเบสอะอัดไปแล้ววันนี้วันนี้ไมรู่้สึกจว่ราจะเิป็งนการอัดกองเบสคุณใชอะ่ถปูะกขายแล้ววันนี้อัดกองเสร็จแล้ววันนี้กองวัอนันดี้เสอร็ัจดแล้กวองมีเสร็กจารแลเ้สร็วจแล้วด้วยไหนเอาพีทมาดิพีทขับรถอยู่พี่กำลังกลอับพีบ่้ขาับนรถอยู่พี่นะพี่กำลังกลับบ้านหรือพี่กำลังมากำลังกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวกำลังกลเัดบี๋ยบว้านก็คืออัดเสร็จอัแดลเสร้็จวแล้วใช่ไหมเดี๋ยวหมอใช่แล้วที่มห้ีองมีแอลกอฮอล์อะไรบ้างจะได้ไปหาตอนนี้มีไม่ใชแอ่ลร้อกยอเลฮยอรล้อ์ยอ๋อไม่มีมีไมแอ่ลมกีอฮอล์ไม่มีเฮ้ยสปอยหน่อยผมจะได้ไม่ต้องตอบเรื่องเพลงตรงนี้เพราะว่าเขาถามอยหามกใดห้เลสยเปห็นอยบอ้ะาไรนอยลู่งวะรูปบอกว่าตอนนี้แบบว่าทําอะไรไปถึงไหนแล้วโอ้ยก็จริงๆทำไปเยอะแล้วนะทุกคนก็ครับอยากให้รอติดตามว่าเราจะไปครโัผลบ่กันที่ไหนนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับเย่เยเอ่เย่ครับผมเดี๋เยดีว๋ยวผมกูทำสหน้อานทีว่ิผธีมวอันนอี้กกูด้วยเออเดี๋ยวกูขเตอบะคุใณห้ครับเตะให้เดี๋ยวเตะให้เตะให้ไม่อย่าเพิ่งเตะดิเติร์ดอยู่ไหนอ่ะอ๋ออ๋อเอ้ยออกออกเหรอเตินร์ดีมั่นออกไม่ตายนะเฮ้ยมันเอาออกไงบาบาสไม่ได้ไลฟ์นานว่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูต้องออกไปยังไงเนี่ยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยจริงไหมเนี่ยเเออ้ยแป๊อบนึงกดนะอะไรนะแต่กูก็ต้องกินมิโนโต้กับมึงอยู่ตรงนี้ตั้งไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวหาวิธีเอาออกให้ทำไงวะไหนๆลองออกกูออกให้ดิมันต้องชวนคนอื่นมาไลฟ์แทนหรอหรือไม่ใช่แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะบาสแป๊บนึงเออบาสขมัอนโทเป็ษนขอกโทฎษขอโทษขอโทษขอโทษเพื่อนขอโทษกฎกากชบิบาหทาเยหรมอองมันไม่มีอะดิคนเนขี่องยคุณมีกากบาทปะมีกากบาทเดี๋ยวแป๊บนึงลองดูก่อนนะเลยคุณอ่ะต้องคนต้องกดออกเองเพื่อนได้ขอบคุณมากเดี๋ยวเจโออเคกันนะเพื่อครันบผมฝากวงด้วยนะครับผมสุดยอดมมาากครัเบบผสมทุกคนมาเบสเอจ้อยนเบไอ้สแป๊กบูบอกกดกากบาทบัสเอไดอ้เดี๋ยวกากบาทดูอัดเบสด้วยนะเจอกันบ๊ายบอาัดยแล้วอัดแล้วไงอัดแล้วไงอัดแล้วไงก็นี่อัดกพีอ่งไงเบสมาแล้วจ้าอ๋อเบโอสมเคาแล้วโอจเ้คาเฮ้ยก็สปอยเนี่ยสปอยว่าเราออกสิบเพลงเธไม่อไดไ้ม่รนู้ะบวั่าสดิเธอไม่รู้ว่าสดิปอยอว่่าะเราออกสปอยว่อาัเรดาเอบอกสสิบคเพรัลบงไม่ได้นะบัสเฮ้ยเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูอโุ้อยเคครับผมเดี๋ยวผมไปเจแปอลกัภนาษคารอัังกบฤษให้นะครับผมบก๊าูยบากยูครับโอ้ยเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนี้มันแบบว่าคือผมไล่คนออกเองไม่ได้ใช่ป่ะผมต้องแบบว่าผมต้องให้มันออกเองอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเนาะเออครับผมก็สำหรับใครที่ถามเรื่องดนตรีของผมเข้ามานะครับก็คือตอนนี้ก็ทำกับบาสแล้วก็มีเบสมีน้องล่ามีน้องพีทอยู่นะครับผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปอัดไปทำมิวสิกแคมป์ด้วยกันมาที่ศรีราชาแต่ว่าเพลงอ่ะยังไม่ปล่อยตอนนี้นะครับผมยังไงขอทำให้แบบพวกเราก็ใช้คำว่ามือใหม่ได้ไหมใช้คำว่าแบบว่าอยากทำให้ออกมาดีที่สุดแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ถ้ามันเราเตรียมสต็อกไว้เยอะๆมากๆแล้วเนี่ยเราก็พร้อมเมื่อไหร่อ่ะครับผมรับรองว่าได้ดูแน่นอนแต่ว่าแบบว่าตอนนี้เราก็ผ่านช่วงลองผิดลองถูกมาแล้วแหละแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าก็อัดกันอยู่นะครับผมยังไงก็ฝากรอด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนี้มันขึ้นว่าถ้า follow ก็คือกดขึ้นมาตรงนี้เลยหรอเหมือนใครก็ได้คอมเมนต์เลยเข้ามาหน่อยครับเพราะว่าตอนนี้มันเด้งมันค้างอยู่อะครับผม guys so it's just live with Buzz okay so right now some of you know that we are going to make a song together not just only me and Barton but also we have a band together right now we are in a part of developing our songs okay it's I mean songs with S so it's mean gonna be more than one songs today
my drummer starting recording his drum, but at my part with the bass part, I'm already done it, but we still have more songs to develop in the future, but when we are ready, we're gonna release it, okay? So thank you for waiting. ขอบคุณมากนะครับผม ครับผมก็สำหรับคนที่คิดถึงนะครับผมก็ขอบคุณที่ขอบคุณที่คิดถึงกันนะครับผมก็ตอนนี้สำหรับซีรีส์แสงสองหลักก็เพิ่งที่จะจะถ่ายใกล้เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็อย่างที่ลงโปรโมทไปก็ตอนนี้เดี๋ยวจะเริ่มกันว่าอีกไม่นานเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มโปรโมทแล้วถ้าเริ่มถ้าถ่ายเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมแล้วก็แพลนออนแอร์ล่าสุดเนี่ยจะเป็นช่วงแถวแถววันเกิดกันนะครับผมแถวมกราคมปีหน้านะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับทุกคนสำหรับคนที่บอกว่าแบบว่าอยากเห็นคอนเทนต์สปอยเนื้อเรื่องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลของแสงสองรักนะครับผมเป็นคนลงเองนะครับกันก็ฝากซีรีส์เรื่อง นึกว่าคอมเมนต์ค้างใช่ไหมฝากซีรีส์เรื่องใหม่ของกันเอาไว้ด้วยนะครับผมยังไงเรื่องนี้ก็ใช้เวลาถ่ายทำ4 เดือนแล้วนะแล้วก็เวิร์กช็อปอีกประมาณ2 เดือนนะครับผมเราก็ตั้งใจกันมากแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วของกันก็เหลือคิว2 คิวเองแล้วก็เดี๋ยวพร้อมที่จะปล่อยนะครับผมตอนนี้น่าจะกำลังตัดต่ออยู่แล้วก็เช็คอยู่ว่าเอ้ยทำไมผมไปติดคอมเมนต์เช็คอยู่ว่าตอนนี้เหลืออะไรขาดบ้างนะครับผมจะได้ไปถ่ายซ่อมถ่ายแก้ไขกันอะไรอย่างนี้เพราะว่าผมจะเปลี่ยนทรงผมละสำหรับคุณแพรวานะครับผมขอบคุณสำหรับแคปชั่นนะครับผมรอยกระทงไปกับใครก็ไม่เท่ารอยหัวใจไปกับเธอขอบคุณครับเยี่ยมมากครับผมทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณที่โสด อยู่โสดๆด้วยกันวันนี้นะครับผมไหนดูซิว่ามีคอมเมนต์ไหนน่าสนใจอีกหรือเปล่าในวันลอยกระทงปีนี้นะครับผมตึ๊ดๆๆโอ้ยคอมเมนต์ค้างอ่ะนั่นนะ But all fans, we have the same rules, okay? If you want to comment and let me know, you can comment in English, okay? I will read it, okay? ครับผมผมได้อันแล้วครับผมสำหรับคุณเมย์ดอทซ่านะครับผม ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ว่ากระทงอาจจะได้บุญถ้าได้ลอยข้างๆคุณอาจจะได้เบอร์อันนี้ก็ขอบคุณมากครับผม ดีมากครับผมสุดยอดนะครับเป็น ไปแล้วไปทำเพลงแล้วครับผมเดี๋ยวนัดกองเสร็จเดี๋ยวว่ากันนะครับน้องบาสเดี๋ยวพี่ส่งคิวว่างไปครับผมทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้บาสกับผมด้วยนะครับผมจบไปนะครับสำหรับเรื่องเพลงนะครับผมดีใจจริงที่ได้ทำวงต่อนะครับผมแล้วครับผมอีกอันหนึ่งที่ดีแล้วครับผมหนึ่งจากแอคเคาท์115.01อันดับสกอร์ครับผมหัวใจคนโสดอยู่ในโหมดเป็นไง one two three หัวใจคนโสดอยู่ในโหมดไม่มีคนลอยด้วยครับนี่อ๋อจากแฟนคลับผมเองนะครับผมมีการมีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศไหมจริงๆตอนนี้ต้องรอถ่ายเสร็จก่อนพี่แล้วเดี๋ยวพอปล่อยคิวว่าจะได้ไปเที่ยวแต่คิดว่าปีใหม่เป็นไปได้ไปต่างจังหวัดน่าจะไปต่างจังหวัดมากกว่าครับผมต่างประเทศตอนนี้ถ้าผู้จัดการผมแอบหนีไปแล้วครับพี่มอสวันนี้พี่มอสไปต่างประเทศแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ส่งมาว่าไม่อยู่10 วันติดต่องานได้เหมือนเดิมลูกค้าท่านไหนดูอยู่ก็ติดต่องานกันได้เหมือนเดิมนะครับผม yeah hi guys from many of the countries around the world okay Indonesian fans Spain fansCambodian, Indian, Brazil, maybe. I just read the comments from Brazil. nice to meet you again. Thank you for joining my life. Today is like a tong day in Thailand, okay? So, normally we celebrate together, but right now I've decided to have a live session with you. So you can join my life and enjoy me talking, okay? Also, hi from Philippines also. I still do not have a plan yet to flying abroad in this new year, okay? Right now I'm still in the process of shooting my new films. My new TV series, sorry. The Drumina Solution, okay? It's going to be on air in maybe about the next January. So hope you guys like it. So, and if my shooting is in, maybe I decided to go abroad to other countries around Asia.บอกว่าอ๋อมีชอบซีรีส์บีเอ้ยชอบซีรีส์บอยเลิฟเรื่องไหนครับผม
ก็จริงๆตอนนี้ต้องโปรโมทนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อวานผมเพิ่งถ่ายนะครับผมสำหรับไอหลงไหนของน้องมีนนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมถ้าใครไม่ได้ดูไลฟ์กันบอกว่ากันไม่ได้มาไลฟ์อะไรเงี้ยจริงๆกันมีรายการวิทยุของกันอยู่นะครับผมทางช่อง FM 103.5นะครับจะมีประมาณเดือนละ 1-2 ครั้งนะครับผมก็คือตอนแรกก็อยากไลฟ์ในไอจีแหละแต่ว่าพอโตขึ้นก็แบบว่าอยากมีรายการวิทยุอะไรเงี้ยก็เลยไปเป็นดีเจนะครับผมก็สามารถติดตามบางทีถ้าแบบว่าไม่ได้เจอหน้ากันใน IG อะไรเงี้ยก็บางทีก็จะมีรายการสดอยู่นะครับผมก็จะในการจะมาโพสต์บ่อยทีหนึ่งในช่อง FM 103.5นะครับ So, so why I have so much comment from England, most of you are from London, right? You know, like most of my friends, many of my friends are in my faculty right now. They fly about to study in London. I think about 10 people right now are studying in London right now. So many of my friends go to England and they study for their degrees. I hope so that one day I can go to Europe, okay? เพื่อนสองรูปไปลอยกระทงกับแฟนทั้งกลุ่มยกเว้นเราที่ไม่มีคู่เราควรรู้สึกยังไงครับผมครับผมเดี๋ยวผมเป็นพี่อ้อยพี่ช็อตให้ครับผมสำหรับคุณ B underscore TXNG underscore นะครับหรือว่าใครก็ตามในนี้นะครับผมที่แบบว่าไม่ได้มีคู่ไปลอยกระทงวันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมถึงเขาว่าเพื่อนส่งรูปไปแฟนไปเพื่อนส่งรูปว่าไปลอยกระทงกับแฟนทั้งกลุ่มเลยเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีคู่ไปลอยด้วยก็ไม่เป็นไรครับผมคืออย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปลอยกระทงนะครับผมเพราะว่าผมกลัวตกน้ํานะครับผมล่าสุดผมถ่ายกองแสงส่องรักเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็คือผมตกน้ำนะครับผมตกสระว่ายน้ำไม่ได้เกิดจากมีใครมาแกล้งเลยนะคือผมมาเดินตกน้ำเองแบบวันนั้นมึนมากๆแล้วก็ประมาณคิวเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะไปถ่ายกันที่ริมแม่น้ำครับผมใต้สะพานสักอย่างจัดแสงสวยมากแบบว่าไฟสะพานแบบว่าเป็นสายลุงเลยนึกว่าแบบอยู่เกาหลีแล้วก็แต่ว่าเขาไม่ให้ผมถ้าเขาไม่อะไรนะถ้าผมอ่ะไม่ได้เข้าเซตอ่ะเขาจะไม่ให้ผมไปยืนตรงนั้นเลยเพราะว่าเขากลัวผมตกน้ำ นะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมใครที่ไม่มีคู่ก็ทำใจเอาไว้เถอะนะเธอไม่มีใครมีใครไปด้วยนะคะก็ต้องจำไว้ตรงนี้ด้วยนะคะผมก็อยู่โสดๆไปนะฮะสักวันก็มีคนไปลอยด้วยเองนะคะผมก็มาดีครับนี่แหละครับผมขอความคิดเห็นจากผมก็จะได้ประมาณนี้โอ้ from France ครับผมสวัสดีครับจะร้องไห้เลยค่ะแปลไม่ออกแต่น้องเป็นคนไทยไม่ใช่หรอคะพี่พูดภาษาไทยน้องก็ต้องแปลออกสิใช่ไหม ครับผมมาอีกอันแล้วครับผม SI จากคุณทรายข้าว CYP นะครับผมกระทงหลงทางหรือเมื่อไหร่เธอจะหลงเรานะครับผมก็ขอให้มีวันนั้นนะครับผมว่าคนคนนั้นเป็นใครอยู่เราก็ไม่รู้แต่ว่าขอให้มีวันนั้นที่เขามาหลงคุณนะครับผมมาอีกแล้วเนาะคุณนา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 อันสกอร์มีนะครับผม ผมอ่านให้ฟังจะลอยกระทงไปทำไมก็ในใจลอยไปหาเธอแล้วอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมจะไปขอเพลงกับดีเจการได้เลยครับผมวันอยากจะมีวันหนึ่งที่เพลงผมกับวงบาร์แล้วปล่อยไปแล้วยังไงอย่าลืมมาขอเพลงผมที่ช่องวิทยุของผมด้วยนะครับผมแล้วนะขอเช็คฟีดคือฟีดมันเดี๋ยวนี้มันมีฟีเจอร์ว่าอะไรในไลฟ์ด้วยใช่ไหมครับผมจากคุณพริถ้าผิดขอโทษพริยาพัฒน์อันเดอร์สกอร์พริยาพัฒน์แล้วกันครับผมมากระทงไม่ได้หนักแขนไม่หักถือเองได้นี่มาสายสตองเราอ่ะมาสายสตองสายนี้นี่ผู้หญิงแก่งผู้ชายชอบนะอย่างเงี้ยแบบว่าดูแลตัวเองได้
คิดถึงพี่การจังเลยครับไม่ได้เจอนานแล้วสนใจจัดมีเล็กๆไหมจริงๆจริงๆก็ถ้าซีรีส์ออนก็จะมีก็จะมีงานได้ไปเจอกันอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ช่วงวันเกิดจริงๆแอบคิดเหมือนกันว่าจะจัดสักงานหนึ่งเล็กๆนะครับผมไปฟาร์มตังไม่ใช่ไปเจอกับทุกคนนะครับผมก็คิดถึงทุกคนมากๆเหมือนกันนะฮะผมก็ช่วงนี้เดี๋ยวยังไงถ้าถ่ายเสร็จอะไรก็จะกลับมารับอะไรปกตินะครับก็ช่วงโควิดไม่ได้เจอเลยขนาดตอนโกลเด้นบลัดอะไรเงี้ยอยากเจอทุกคนมากแล้วก็มีอีเวนต์เข้ามาแต่ว่าส่วนมากจะเป็นออนไลน์อะไรเงี้ยสิ่งเขาอยากเจอจริงๆล่าสุดมีไปอีเวนต์ที่พารากอนมาแล้วก็เหมือนว่าทุกคนก็ยังคิดถึงอยู่แล้วก็เจอคนเยอะมากเขามาขอถ่ายรูปมาแบบว่ากีการอะไรเงี้ยรู้สึกดีมากๆครับผมก็เลยมาตั้งใจทําผลงานนะครับผมทั้งเพลงทั้งวิทยุทั้งซีรีส์เลยนะครับผมก็อยากจะให้ปีหน้าต้นปีหน้าเลยเป็นเริ่มต้นปีที่ดีมากๆแล้วก็แบบว่าปล่อยผลงานทั้งหมดออกมาพร้อมกันเลยจะได้มีงานมีเวลามีโอกาสได้เจอทุกคนนะครับผมครับสําหรับคนที่ผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ผมไม่ได้บล็อกนะพี่มันบางทีมันเลื่อนอ่ะไปลอยกับพี่การแทนได้ไหมครับไม่น่าทันแล้วครับตอนนี้น่าจะตอนนี้5 ทุ่มแล้วครับเขาน่าจะเลิกลอยกันแล้วไหมครับผมใช่ไหมครับผมอ่ะมาครับผมสำหรับพอยก่อนทีสำหรับคุณแพรวานะครับผมแพรวานักศึกษา SUJ นะครับพี่กลัวตกน้ําแต่หนูอ่ะกลัวพี่กลัวอ๋อทรุกเอาใหม่1 2 3พี่กลัวตกน้ําแต่หนูกลัวโดนพี่ตกหลุมรักนี่อยากจะเห็นหน้าน้องจังเลยครับ จะเห็นด้วยจะพูดคุยกันเป็นด้วยกันอยากจะพูดคุยกับน้องจังเลยทำไมน้องวะคือพี่จะได้หลงเสน่ห์น้องไปด้วยอะไรใช่ไหมครับผมมาผมให้พี่มอสคำนี้ก็ได้ครับผมมากระทงทําจากใบตองแต่เธอ3 2กระทงทําจากใบตองแต่ถ้าเธออยากปรองดองมาลอยกับเราดินี่ ทำไมผมต้องอยากปองดองด้วยอะคืออะไรมันทะเลาะกันอย่างเงี้ยมาใหม่อะไรครับผมคุณไฮอินคิวนะครับผมกระทงอาจจะหลงทางแต่ใจบางๆของเราอะหลงเธอนะนี่ ของบางของคอประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมอ่านอีกหน่อยแล้วกันโอเคไหมเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานเนาะถึงจะไม่มีคู่แต่ก็ยังมีแม่ๆนะลูกก็ขอบคุณแม่ๆทุกคนนะครับผมที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแม่อาจจะเลยแบบว่าอาจจะไม่อยากไปลอยกระทงแล้วใช่ไหมแบบว่าคนมันเยอะอะไรเงี้ยผมก็มาดูลูกไลฟ์ได้นะครับผมลูกจะพยายามเสนอหน้ามาให้บ่อยกว่านี้นะฮะเดี๋ยวนะมีเดี๋ยวขอไปคำคมมาเยอะจังครับผมมาคุณเมซ่านะครับผมเอ้ยไม่เห็นคมเลยอะลอยกระทงกับใครได้บ้างลอยข้างๆเธอได้ไหมไม่เห็นคมเลยอันนี้ไม่คมไม่เอา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 เซฟไลฟ์ไหมครับเดี๋ยวถ้าเหมือนเดิมนะครับผมกันปกติเวลากันไลฟ์ถ้ากันเซฟมันก็จะเซฟเก็บไว้แต่ว่าไม่ได้โพสต์ที่ฟีดนะครับผมแล้วก็ประมาณ7 วันเดี๋ยวกันจะมาลบออกประมาณนี้นะฮะมาไปกันละคุณวสิธา .nn กระทงที่เต็มคลองยังไม่เท่าน้ำตานองที่ลอยคนเดียวมันเจ็บอยู่ตรงนี้นะเอาพี่โบ๊ทไปดิครับผมพี่กันลอยไหมครับลอยกระทงเหรอพี่ฮะวันก่อนนี่ไม่เจอพี่โบ๊ทเดินแบบที่ตรงที่งานที่ผมไปตรงพารากอนนี่เหรอบึกขึ้นเยอะอ่ะพี่โบ๊ทสบายดีพี่โบ๊ทต้องลงรูปไอจีบ้างครับพี่ผมคิดถึงมากเลยนะฮะคุยแต่ไลน์ไม่เอาลงรูปไอจีบ้างเลยเดี๋ยวผมจะดูคอมเมนต์ให้ครบเลยนะโอเคปะจะได้แบบว่านี่ทำเสียงหล่อทำไมครับมันดีผมไม่ได้ทำเสียงหล่อครับคือมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะครับผมจริงๆสามารถไปดูผมเสียงหล่อได้ที่หล่อซีรีส์ผมออนนะครับ The Luminous Solution พาทิตย์เสียงหล่อมากผมพูดเลยครับผมเดี๋ยวดินี่ครับผมคนนี้ก็ไม่พลาดแน่นอนครับพี่มิกผมเองครับ สำหรับคำคมที่พี่มิกให้ในวันลอยกระทงนะครับผมกระทงไม่ลอยแต่ตาลอยตลอดครับ
ไปสายนี้อีกแล้วว่าเราอ่ะคือเรามามันฮาตลอดเลยพี่มิกเราอ่ะนะครับผม so for you guys that might not understand what I'm doing here so it's like so it's like a tong day in Thailand and I'm thinking about some funny caption in Thailand they're gonna have some rum and funny quotes about like a tong day so many of my Thai fans are about to share their captions about like a tong day okay so I know that if you guys some of you guys maybe not understand but yeah this is my joint today ท่านหน้าลอยและกระทงก็ไม่จำเป็นนี่ครับมาสายมากนิโคลแล้วนะครับผมสำหรับคุณโบนะครับผมใช่ครับท่านหน้าลอยและกระทงไม่จำเป็นนี่พี่ด่าผมมาครับเนี่ยผมไม่ได้แต่งหน้าพี่วันนี้ดึกแล้วนะครับผม พี่กันลอยกระทงที่ไหนครับนี่ก็ไม่ได้ลอยครับผมกันลอยออนไลน์ครับผมกันกลัวตกน้ำครับผมไม่ได้ไปลอยนะครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พอดีมีไปถ่ายงานตอนเช้าตอนเช้าด้วยนะครับก็เลยไม่ได้ไปคอยนะครับผมสำหรับคนที่ไปลอยกระทงกันนะครับผมก็ตอนนี้ต้องระวังโควิดอยู่ด้วยใช่ไหมอ่ะแต่ว่าขอให้ทุกคนมีความสุขในวันลอยกระทงแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าสำหรับแฟนคลับทุกคนนะครับผมก็ขอบคุณที่เฮ้ยนี่กี่โมงแล้วเมื่อนะอีกแป๊บนึงแล้วกันอีกยังไม่ลาขออีกหน่อยนะขออีกหน่อยนะคิดถึงวันนี้เพื่อนจอยเยอะไหมแต่เติ้ลบอกว่าลอยกระทงที่ไหนครับพี่การลอยที่แมคโดนัลด์ครับผมมันเติ้ลเลยเฮ้ยคุยกันไปก่อนแป๊บนึงขอกินน้ำมาอีกแล้วคุณตัวนันทกร PTM นะครับผมลอยคนลอยกระทงคนเดียวอ่ะลอยได้เว้ยแต่ถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากให้เธอมาลอยกับเรานี่คุณมาสายแบดเหรอคุณตวนนะคุณมาสายแบดเหรอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับผมชอบมากเลยชอบเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมอยากเล่นทุกเทศกาลเลยปีใหม่เอาไหมปีใหม่เอาไหมปีใหม่บอกว่าต้องการให้พี่เขาดาวเถอะนะฮะโอเคประมาณนี้โอ้ยผมเลื่อนได้เรื่อยๆเดี๋ยวไปโอเคครับผมก็สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมก็มีความสุขมากๆนะครับในวันลอยกระทงนะครับขอให้เขาไว้พรกันยังไงนะลอยกระทงขอให้สิ่งไม่ดีลอยตามน้ำออกไปนะครับผมแล้วก็ขอให้สิ่งดีๆลอยพัดตามน้ำกลับมานะครับผมแล้วก็ขอให้เอาไปว่าขอให้เป็นวันที่สนุกแล้วกันนะครับผมสำหรับคนมีคู่ก็คุณก็โชคดีไปนะครับผมสำหรับคนที่ไม่มีคู่ก็จะมีหัวใจดวงน้อยๆของผมคนนี้อยู่นะครับผมมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ตอนนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับก็สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศก็ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขอฝากผลงานทุกอย่างไว้ด้วยนะครับผมก็รับรองว่าต้นปีหน้าวันเกิดกันเลยก็จะมีผลงานกันออกมาแล้วจะมีทั้งวิทยุของกันทั้งซีรีส์ของกันแล้วก็เรื่องใหม่ก็กำลังจะมีการถ่ายด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องเพลงที่แบบว่าตอนนี้ก็คือมาซุ่มทำกับเพื่อนอยู่นะครับผมก็อยากให้ทั้งหมดเนี่ยทำให้เสร็จแล้วก็แบบว่าปล่อยปังๆออกมาภายในต้นปีหน้าเลยนะครับผมแต่ยังไงแล้วแต่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามกันด้วยนะครับผมมีความสุขไปพร้อมๆกันนะครับผมถ้าว่างก็จะมาไลฟ์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมว่าจะมีไลฟ์ของการปกติอยู่ที่ FM 103.5 ด้วยนะครับซีรีส์ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมที่ให้กำลังใจมาทั้งฟู้ดซัพพอร์ตทั้งแรงกำลังใจทั้งหมดเลยนะครับผมฝากติดตาม Official ของทางซีรีส์ไปด้วยนะครับผมคอนเทนต์กันส่วนมากก็จะออนอยู่ตรงนั้นนะครับก็จะทยอยปล่อยออกมานะครับผมตอนนี้ก็ถ่ายทำการเสร็จแล้วแล้วก็เจอกันต้นปีหน้านะครับผมโอเคครับ For you guys, international fans, yeah, thank you for waiting, okay? So this is going to be the end of the live. I would like to say thank you for you guys who support me, okay? So I think and I hope that at the beginning of the next year, maybe January, is going to be a great day for me. My new series, going to on air my new songs, which I'm playing with my band, with Bass, and also... my team in my band, we're gonna export the song together, and also my upcoming series is gonna shooting soon,
at the beginning of the new year. So anyway, I have to say thank you guys for support and still waiting for me, okay? So it's about to be winter in your country, maybe. So I think some of your country is going to be very cold, and I would like to I would like to say that please stay healthy, okay? So please wear warm clothes and happy in this winter and this about the end of the year, okay? So maybe see you next time. Thank you very much for joining my life today. I'm really happy to see you and talk with you today. Okay, นะครับผมงั้นก็แล้วแต่นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะอยู่อย่างนี้ไว้ก่อนสักประมาณ4วิก่อนจะไปนะครับแคปเร็วแคปแคปเจอร์แคปเจอร์ไปแล้วไปจริงแล้วมาโถเอ้ยให้มีมีนะนะไม่อยากมาเลยเลยวะตอนแรกคอมเมนต์มาเยอะเลยครับผมเดี๋ยวผมเซฟไลน์ไว้ให้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวชวนเพื่อนๆมาดูนะครับผมแต่ว่าเซฟไว้แต่ว่าจะไม่ได้โพสต์ลงที่หน้าฟีดนะครับผมยังไงก็มาดูนะครับดูไม่ทันก็เดี๋ยวลบนะครับผมเจอกันข้างหน้าครับ Yeah. Yeah.